ิ้งก็ได้คนลิ้นก็ได้ประสาทในปากก็แล้วกันแล้วก็ประสาทสัมผัสไฟฟ้าทั้งนั้นแต่ไฟฟ้าที่ว่านี้คือไฟฟ้าสถิตนะคุณโยกไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติธรรมชาตินะคุณนะก็แปลว่าผู้ใดก็ตามที่เข้าใจธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติและเข้าถึงธรรมชาติก็มาใช้ได้นะผู้ใดก็ตามเข้าใจพระเจ้าเข้าถึงพระเจ้าก็จะรู้กับสิ่งเหล่านี้นะไปนู่นเวลาไปภาษาลุงไม่ได้นะจะเอาไงจะเอาธรรมชาติหรือจะเอาพระเจ้าทีเดียวนะจะยึดอะไรเป็นสารณะยึดธรรมชาติหรือยึดพระเจ้าเอาเข้าไปคนยึดพระเจ้าก็ยึดแต่พระเจ้าไปกินไปนอนอยู่กับพระเจ้าใครยึดธรรมชาติก็กินนอนอยู่กับธรรมชาติเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนไงเอาไงล่ะว่าง่ายเนาะรู้ว่าง่ายนะรู้ไม่รู้กำลังเขี่ยหาอะไรกันนี่รู้ป่ะเขี่ยไปเรื่อยละทั้งหมดเรื่องเขาพอแค่นี้ก็พอเอามาเรื่องของเราท่านดูสิวันนี้มีอย่างหนอเพิ่มเติมผมได้เป็นหนี้ทางใจใครหรือเปล่าครับมีไหมฮะมีแล้วพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับเฟสนะครับผมเป็นหนี้ทางใจใครบ้างครับมีแล้วขอความอะไรขอความอนุเคราะห์ได้ไหมเนี่ยขอความอนุเคราะห์พิมพ์มาให้ดูหน่อยได้ไหมว่าผมเป็นหนี้ทางใจท่านใดไว้หรือเปล่าเพราะสูตรวิจัยเป๊ะแล้วก็เคลียร์ดูทีนี้มาแล้วอะไรต่อเนาะอะไรต่อเอาไงลุงจับต้นชนปลายไม่ถูกเพื่อนลุงเป็นหมีกินผึ้งเหรอฮะบ่นแล้วลุงเดี๋ยวฮะลุงบ่นแล้วลุงลุงเอาไงลุงบนเหรอไปไหนล่ะลุงก็ว่าลุงมาถูกทางไปใหม่ออกใหม่เข้าใหม่ออกใหม่เข้าใหม่เดี๋ยวนึกก่อนออกใหม่เข้าใหม่อ๋อเริ่มต้นต้องลบให้หมดลุงเอาละข่าวนี้มาคนนี้เจอแน่คล้ายๆว่าเปิดประตูแล้วก็ปิดใหม่ปิดเปิดประตูแล้วก็เปิดใหม่ประมาณศูนย์วิจัยเปาะเอาละงานนี้เอาละงานมาแล้วจ้ะแมนบอเอาทำหน้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่สิทำหน้าทำตาแบบนี้ไม่ใช่ได้ไงเฮ้ยคือเราไม่ไผใจดีส่งมาให้เฮ้ยมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องแล้วโยมอะไรต่อ
ทำไงลุงลุงไปใหญ่แล้วว้านี่ก็ยอมเลยเข้าไหมเข้าไหมอึ๊บเสียงหนังอึ๊บแล้วมันต้องได้สิโป๊ะโป๊ะมาเลเซียค่อยค่อยค่อยเป๊ะไม่เข้าเฮ้ยมันยังไงกันเนี่ยพยายามแล้วนะพยายามแล้วนะลุงพยายามแล้วนะไม่เข้าเฮ้ยมันยังไงกันเนี่ยตอนนี้มาแล้วพยายามYouTube มาแล้วครับ YouTube นะเล่นกับ YouTube ดีกว่าอ้าวชาว YouTube มาแล้วจ้านะครับอ้าวชาว Face มาแล้วเอออ่าๆโอเคโอ้ยเหนื่อยกับชาว Face จังโอ๊ยใช่เหนื่อยกับหน้า Face ของลุงเอาละลุงได้เป็นหนี้ทางใจบ้างไหมครับถ้ามีพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับทีมบอกนะครับเป็นหนี้ทางใจของท่านอะไรก็ช่วยอนุเคราะห์พิมพ์มาบอกหน่อยนะลุงจะได้ฟื้นความจดความจำบ้างนะครับหรือมีใครจะให้รักษาเยียวยาผ่านหน้าจอนะครับอาการปวดทั้งหมดโอเคไหมปวดเดี๋ยวนี้โทรมาเดี๋ยวนี้จะปวดหัวปวดกุ้งปวดปลาและอะไรอีกลูกพูดจาระวังนะจะให้ต่อว่าไงปวดหัวปวดกุ้งปวดปลาแล้วปวดอะไรอีกอ่ะปวดปูใช่ไหมล่ะเราเว้นว่าอะไรไว้ชุน2985988มาพิสูจน์มาช่วยกันพิสูจน์พลังงานบริสุทธิ์สามารถกำจัดอาการปวดให้หายออกไปได้ต่อหน้าต่อตาจริงไหมนะไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเอามันดื้อๆเนาะดีไหมลุงเนี่ยพูดกับว่าโฟตอนอยู่นะ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 เอาพลังงานเสียงเนี่ยแหละพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวลุงก็โบกมือย่อยๆไงโบกมือย่อยๆก็ได้เป็นไรเป็นไรได้หมดนั่นแหละพลังงานบริสุทธิ์เวลามันขับเคลื่อนแล้วมันก็ส่งผลให้กับใครก็ได้ที่อยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ต่อหน้ากันนะครับท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอเนี่ยมันจะเกิดประสิทธิผลนะครับอ้าวหัวแล้วโทรมาเลยถือโอกาสเลยถือโอกาสแจ้งเพื่อทราบนะครับโทรศัพท์บอกเพื่อนผู้ญาติมิตรใครปวดท้องน้อยท้องใหญ่เพศแม่มาเลยรู้ว่าปวดท้องทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังเนี่ยนะร้องรู้สิจริงไม่จริงรู้หมดแหละลุงนอนอยู่ในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาตั้ง9เดือน10เดือนรู้หมดแหละภายในทำด้วยอะไรมึงบอกไปดู รู้หมดแหละภายในทำด้วยอะไรมีสิทธิโดยชอบธรรมด้วยที่จะรู้เจ็บตรงไหนมันปวดตรงไหน
เอาโทรมาได้เลยครับเอาถามมาบ้างสินี่ครับลุงก็บ่นพึมพำไม่เป็นหมีกินผึ้งให้ฟังแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่งั้นงัดตำราใส่นะเอาป่ะตำราไว้แก้ขัดอย่าใช้ตำราเป็นหลักใช้ตำราเป็นหลักต้องไม่ใช่ลุงถ้าใช้ตำราเป็นหลักมันต้องไม่ใช่ลุงมันต้องเป็นคนอื่นนู่นใช้ตำราเป็นหลักลุงไม่ต้องใช้ ยกเว้นเขียนเป็นเล่มมาซะก่อนแล้วค่อยใช้ตำราเป็นหลักแล้วปีไหนจะเขียนทีนี้ได้แต่พูดกันมานานแล้วจริงๆนะเขียนบอกตามตรงก็ได้เกรงใจคนเกิดก่อนไม่ใช่เดี๋ยวคนเกิดก่อนจะไม่มีที่อยู่ทำไมล่ะมันร้อนในมั้ยเกรงใจคนเกิดก่อนจะร้อนนอกร้อนในร้อนแบบสีถนนชัยจึงยังไม่อยากจะเขียนเป็นหนังสือเอาไว้เพราะเขียนเป็นหนังสือมันเป็นอะไรเป็นบัญญัตินะหนังสือเนี่ยบัญญัตินะครับอย่าเพิ่งให้มันเป็นตัวบัญญัติให้มันลอยในอากาศก่อนให้มันลอยลมไปก่อนใครก็ตามที่สามารถเข้าใจได้ทั้งที่มันลอยลมเนี่ยถือว่าเป็นปัญญาระดับสูงพอสมควรนะครับภาษาลุงเป็นอย่างนั้นแหละตกลงไม่มีใครเจ็บปวดเลยเหรอดีเว้ยคนบ้านเราเนี่ยไม่มีอาการเจ็บปวดเลยเออดีฮะดีจังโทรศัพท์มันใช้ง่ายนะให้ดูตกลงไม่มีใครถามเลยจริงๆนะเนี่ยเวลาก็เหลือตั้งเยอะมันเพิ่ง2:55เท่านั้นเองคันจะลุกไปเลยมันก็ยังกระไรอยู่นะมันไม่เหมือนเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานลุกไปเลยเมื่อวานพูดจาถึงตรงไหนก็เอาเปิดตำราดูสิเผื่อมันมีให้เฉลิมฉลองอันนี้ก็น่าฟังเหมือนกันอันนี้ก็น่าฟังเหมือนกันอืม